Good morning everyone. Welcome to War Thunder Age Suit here. สวัสดีผมปกับผมนายซิวชนาอยู่ว่าเกม War Thunder เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทั้งใน Steam หรือว่าในเว็บหลักของ War Thunder เพียงคุณหา Google ก็เจอแล้วหรือว่าจะใช้ลิงก์ด้านล่างนี้ในการสมัครเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นคุณอย่างสูงอย่างมากนะครับผมเป็นยังไงทุกท่านนะครับผมสวัสดียามเช้านะทุกท่านทีนี้ทุกท่านนะครับผมวันนี้นั้นก็ผมนั้นขอนำเสนอรถถังคันหนึ่งครับที่ชื่อว่าคอนเวย์นะครับไม่ใช่เคนเวย์ใน Assassin's Creed นะครับคอนเวย์นะครับเป็นรถถัง TD หรือว่า Tank Destroyer นะครับหรือว่าในชีวิตจริงก็คือเป็น SPG หรือว่า Self Propelled Gun นะครับผมคือเจ้าตัวนี้นะครับผมมันเป็นรถถังนะครับที่อยู่ในโปรเจกต์หนึ่งนะของทางฝั่งของอังกฤษเขาเพื่อเฟ้นหานะครับรถถังนะครับที่สามารถที่จะตีกับรถถัง IS-3 ของทางฝั่งของโซเวียตได้นะครับมันมีฐานนะครับมาจากเจ้าเซนจูเรียนนะครับหรือว่าเซนจูเรียนมาร์ค3นะครับจะได้เห็นเลยครับเป็นฐานตรงนี้นะครับเป็นมาร์ค3นะครับที่ทำการติดปืนใหญ่120มิลออเดนส์ QF TKL-1A2 นะครับซึ่งปืนชิ้นนี้นะครับผมปืนชิ้นนี้นะครับมันคือปืนเดียวกับที่ติดกับปืนเจ้า Conqueror นะครับผมเป็นปืนชิ้นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าลักษณะมันอาจจะแตกต่างเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆมันก็คือเหมือนกันแหละทุกท่านนะครับแต่ว่าเรื่องของความเร็วในการลูกกระสุนนี้ค่อนข้างจะต่างกันเล็กน้อยนะครับผมมันถูกสร้างขึ้นมาเพียงแค่1คันนะครับเป็นรุ่นต้นแบบนะครับผมโปรเจกต์นี้นะครับผมเป็นโปรเจกต์นะครับหนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ค่อยมีอะไรมากมายมันเหมือนเป็นการทดลองนะว่ามันสามารถที่จะทำการติดตั้งปืนชิ้นนี้ไว้บนเซนจูเรียนได้ไหมอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับโปรเจกต์นี้ครับถูกยกเลิกในปี1951ครับปัจจุบันนะจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รถถังโบวิงตันแห่งประเทศอังกฤษนะครับผมคอนเวย์นะครับผมมันมีความสามารถนะครับอยู่หลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการเจาะเกาะที่ค่อนข้างจะสูงนะครับถึง312มิลแล้วก็ความเร็วของกระสุนที่ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับเป็นปกตินั่นคือ1493เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อคือใน1วินาทีมันสามารถที่จะไปได้ถึง1493เมตรอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมและว่าทีนี้ครับเรื่องของเกราะของมันมันค่อนข้างจะต่ำมากๆนะครับมันต่ำมากๆแต่ว่าถึงแม้ว่าต่ำผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับเจ้า FV405 ผมว่าเจ้าตัวนี้มีความอึดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าศัตรูอ่ะมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างยิงเราเข้ายากอยู่เหมือนกันนิดนึงนะครับผมแม้ว่าเราจะบางมากๆก็ตามแต่ว่าผมมีโอกาสรอดมากกว่าเจ้า FV405 อีกนะครับส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะครับผมอยู่ในแรง5เรตติ้ง 7.0 มีหัดปืนใหญ่120มิล Ordnance QF TKL-1A2สามารถมาจุกระสุนได้20นัดนะแล้วก็มีสโมกแกนเฮดนะครับ12ลูกนะครับผมแล้วก็มีปืนกลนะครับ762มมเพียงแค่กระบอกเดียวแต่อยู่ตรงป้อมปืนนะครับความเร็วในการหมุนป้อมปืนครับ 16.7 องศาต่อวินาทีมุมก้มลบ5มุมเงย10องศาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอันนี้นะครับความเร็วในการหลบกระสุนนะครับ 16.0 วินาทีอันนี้คือผมอัพได้เพียงแค่นี้แหละนะครับผมถ้าอัพเต็มที่น่าจะประมาณสัก 15.5 วินาทีโดยประมาณนะครับผมเกราะครับด้านหน้านะครับตรงตัวตรงนี้นะครับจะเป็นของเซนจูเรียนครับหนาเพียงแค่ 76.2 มิล นะครับด้านข้างนะครับจะหนาเพียงแค่50มิลด้านในนะครับตรงนี้ข้างในครับเนี่ยครับ50ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกราะเพิ่มออกมานะครับอยู่ที่6มิล นะครับข้างๆด้านหลังนะครับ38มิล นะครับป้อมปืนด้านหน้าครับหนาสุดเพียงแค่132มิล นะครับตัวด้านข้างตรงนี้95มิล47มิล30มิลและด้านหลังนะครับ20มิลนะครับผม30มิลนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นบางๆนะครับอันนี้ไม่ใช่โลอันนี้ไม่ใช่เกาะของโลนะครับนี่มันเป็นแบบว่าเป็นแผ่นเฉยๆนะ20มิลนะครับเป็นเหมือนประตูอะครับเป็นประตูเปิดนะครับผมภายในทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ท่านนะครับไดเวอร์อยู่ตรงนี้ครับข้างๆกับลังกระสุนชุดใหญ่นะครับแล้วก็กันเนอร์คอมมานเดอร์แล้วก็โหลดเดอร์นะครับผมลังกระสุนชุดแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่4นัดตรงนี้นะครับที่เหลือนัดจากนี้จะเป็นเซ็กเกิลหมดเลยนะครับผมกำลังเครื่องครับ635 SP ที่ 2,550 RPM ความเร็วในการมุ่งไปข้างหน้าครับ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีเกียร์สูงสุดที่เกียร์5ถอยหลังครับ 12.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง modification ครับคือประมาณนี้นะครับคือกระสุนผมคือ modification ของมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับทุกท่านแค่คุณอัพเพียงแค่พาร์ท FPE แล้วก็ horizon นี่ก็ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วเพราะว่ากระสุนมันจะมีเพียงแค่นี้นะครับก็คือ APDS และก็ Support Head Shield นะครับผมถามว่าจะใช้ไหนดีนะครับอันนี้มันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็จะใช้สับ
ใช้เฉพาะเฮเชียก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็สามารถที่จะเจาะเกาะชาวบ้านเขาได้อยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าผมว่าสับเจ้าตัวนี้มันควรจะเอาไปใช้สับตีกับพวกรถถังบางๆซะดีกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าคุณจะใช้ก็คือผมแนะนำให้ใช้กระสุน APDS น่าจะดีที่สุดนะตอนนี้นะครับผมโอเคครับผมต่อมานะครับในส่วนของคาร์โมเฟกนะครับผมคาร์โมเฟกก็มีเพียงแค่น้อยนิดมากๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสีสแตนดาร์ดนะครับอันนี้เบสิกอันนี้ซิซิเลียนไทยคัลเลอร์นอร์ทแอฟริกันนอร์ทแอฟริกันไทยคัลเลอร์เอลอาราเมนยูโรเปียนวินเตอร์แล้วก็ยูนิคัลเลอร์วินเตอร์ผมว่าเบสิกกับวินเตอร์น่าจะสวยสุดนะตอนนี้แล้วนะครับผมค่าซ่อมนะครับอาร์เคดครับอยู่ที่8,839 ซิลเวอร์รีวิสิกนะครับอยู่ที่8,527 ซิลเวอร์ซิมูเลเตอร์นะครับผมอยู่ที่8,449 ซิลเวอร์นะครับค่อนข้างก็คือเฉลี่ยอยู่ที่แล้วประมาณ 8,000 นะครับผมโอเคโอเคทุกท่านนะครับผมจะเอาไปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขออนุญาตเอาเจ้าคาร์นอวอนออกด้วยนิดนึงเพราะถ้าเอาคาโน่มาแล้วลองน่าจะตายหมดเพราะในไหนก็มาปั่นทางสายนี้แล้วนะครับผมคือผมอัพเจ้าตัวนี้เต็มแล้วค่อนข้างนานแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่สองสายสไตรเกอร์นะครับผมประมาณนี้เคทุกท่านเดี๋ยวเราไปเจอกันในแมตช์นะครับผมใช้โมโหลิวิสิกนี้นะครับเป็นตัวมาตรฐานในการรีวิวในครานี้นะครับโอเคทุกท่านนะครับผมก็ถามว่าในเรื่องของวัคซีนนะครับผมได้ฉีดตัวของ AZ นะครับหรือว่า AstraZeneca นะครับของสยามหรือว่า SBS นะครับผมคือถามว่ามันมีผลข้างเคียงหรือว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าหลังจากฉีดเนี้ยนะครับในช่วง30นาทีแรกก็คืออาการที่ผมมาอย่างแรกก็คือปวดอันเนี้ยยังถามกับตัวเองว่าไอ้ที่ปวดเนี่ยคือปวดของวัคซีนหรือว่าปวดเพราะว่าพี่พยาบาลเขาจิ้มแรงไปหน่อยอะไรประมาณนี้คือผมยังหาคำตอบไม่ได้ไงประเด็นหลักว่ามันเป็นฝีมือของใครวัคซีนหรือว่าพี่พยาบาลคือมันก็เลยแบบว่าสับสนนิดอยู่นิดนึงนะครับผมถามว่าผมได้ฉีดของไทยร่วมใจที่อยู่ในแอปเดียวกับเป๋าตังค์อะแหละนะครับหรือว่าถ้าใครจะไปฉีดของหมอพร้อมก็แล้วแต่นะครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายถ้าได้ไปก็คือตามเวลานัดของเขานะครับแล้วก็ไปยื่นแล้วก็มีบัตรประชาชนไปด้วยนะครับสองอย่างนี้นะครับที่สำคัญมากๆก็คือตรงแอปที่คุณเข้าให้ทำการนัดคุณไว้แล้วแล้วก็บัตรประชาชนไปด้วยนะครับผมทีนี้เรื่องของตัวเลือกเนี่ยนะครับในของไทยร่วมใจณตอนนี้ที่ผมไปฉีดอ่ะมันไม่ค่อยมีตัวเลือกเลยนี่พูดตรงๆเลยว่ามันไม่มีตัวเลือกเลยนะครับคือคุณรู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่เขากำลังจะฉีดคุณแล้วอ่ะคือเขาเอาเข็มอ่ะมาจิ้มที่อยู่ตรงแขนคุณแล้วบอกว่านี่คือแอนตาซินิก้านะคะนี่ผมพูดจริงๆคือไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะพูดอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงที่ผมอ่ะคือเขาไม่พูดอะไรเลยนะครับแล้วเขามาพูดอีกทีก็คือตอนที่การจะฉีดแล้วอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมเอาง่ายๆว่านะตอนนี้คือมันไม่มีตัวเลือกเลยนะครับผมส่วนตัวนะแต่ว่าเห็นว่าหลังจากที่ผมฉีดไปแล้วอ่ะมันมีตัวเลือกคือซีโนฟาร์มเข้ามาอันเนี้ยผมว่ามันก็โอเคนะที่มันมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นบอกว่ามันก็โอเคขึ้นนะแต่ว่าทำไมตอนผมยังไม่มาหรือไม่มาสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนหลังจากนั้นไม่นานนะครับไซเฟอร์เพิ่งจะได้รับการอนุมัตินะครับผมของยี่ห้อไซเฟอร์ก็เลยแบบว่าชิด here we go againก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าใครจะฉีดเป็นคนต่อไปหรือเปล่าหรือว่าในแถวเดือนถัดไปไม่ว่าจะฉีดของอะไรก็ตามแต่เงี้ยนะครับผมคือถ้าคุณมีโอกาสได้เลือกผมว่าก็ควรที่จะเลือกด้วยตัวเองว่าควรจะฉีดของอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันไม่มีโอกาสจริงๆแบบว่าเอ้ยมันว่า no choice จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันก็ต้องดูกันหน่อยนิดนึงนะทุกท่านนะครับผมถามว่าไอ้ผลข้างเคียงนะครับผมมันมีอยู่ทุกยี่ห้อแหละนะครับแต่ว่ามันจะข้างเคียงหนักขนาดไหนเนี่ยมันก็
มีอยู่2ประการก็คือ1ในตัวของยี่ห้อของมันเองแล้วก็2ก็คือตัวของเราเองนะครับที่จะทำให้มันหนักขึ้นหรือว่ามันไม่ค่อยมีอาการอะไรมากมายถ้าใครเคยอ่านเรื่องนี้นะครับว่าผลข้างเคียงมันจะมีบางคนบอกว่าอุ้ยผมฉีดปั๊บเนี่ยผมมีเพียงแค่อาการปวดแค่นั้นเองแล้วก็มีไข้ขึ้นนิดหน่อยผมว่าอาการนั้นคือเป็นอาการที่เป็นมาตรฐานปกติแล้วก็เป็นอาการที่โชคดีสำหรับคนนั้นที่เขาไม่แพ้กับวัคซีนตัวนั้นนะครับผมก็แต่ถ้าใครมีอาการที่มันไม่พึงประสงค์อาการที่ไม่พึงประสงค์ก็คืออาการที่มันอาการหนักมากๆอะไรประมาณนี้อาการหนักมากอย่างแน่นอกหรือว่าอาเจียนคลื่นไส้อะไรประมาณนั้นคืออาการที่ไม่พึงประสงค์นะครับผมเพื่อมีศัตรูใช่ไหมที่บินผ่านหน้าคุณไปถ้าใครไม่แพ้ก็ถือว่าโชคดีถ้าใครแพ้ก็ผมว่าก็ควรรีบหาแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าไปไปได้นะครับผมตอนนี้คือผมผ่านมาแล้วประมาณ 3-4 วันหลังจากฉีดนะครับผมอาการของผมก็เลยค่อนข้างตอนนี้คืออาการผมที่หนักๆก็คือมีเพียงแค่อาการปวดอย่างเดียวนะครับผมอาการปวดที่แขนที่ข้างที่ฉีดพอดีผมแซวไปครับว่าไอ้ที่ปวดเนี่ยคือปวดของวัคซีนหรือว่าปวดเพราะว่าพี่พยาบาลเขาฉีดลงมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครฉีดแล้วนะครับผมก็ให้ดูอาการไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอาการอะไรที่หนักหนากว่าคำว่าปวดกับไข้ขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ถ้าใครที่มีอาการหนักนะครับก็รีบหาแพทย์ซะนะครับผมเพียงแค่นั้นแหละหรือผมลืมบอกไปนะครับก็ส่วนซาบอสเนี่ยของทางฝั่งของอังกฤษเขาเนี่ยมันสามารถให้ยิงเข้าด้านหน้าของแพนเทอร์กับไทเกอร์2เข้าได้นะครับผมอันนี้ผมลืมบอกไปดังนั้นก็แพ้คือคุณจะยิงตรงไหนก็ได้เอาง่ายแล้วก็จัตตะกี้โอ้โหเกลยิงเพื่อเราเพื่อนกันเองไปละก็อีกเรื่องนึงก็คือที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าในเรื่องของเจ้าตัวเนี้ยอันนี้ผมกลับเข้าเรื่องของไอ้เกมนะก็คอนเวย์นะครับมันเป็น TD นะครับมันคือแทนเดอร์ซอยเออร์นะครับการหมุนป้อมปืนของมันค่อนข้างจะช้าอยู่บ้างนะครับ2ก็คือมันมีสเตเบลไลเซอร์นะครับดังนั้นถ้าคุณที่จะไปบวกแบบวัดกันตรงซึ่งหน้าอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามีโอกาสสูงที่เราจะแพ้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันไม่มีสเตบิไลเซอร์แล้วเมื่อไม่มีสเตบิไลเซอร์มันก็โอกาสที่จะยากที่ยิงเข้านะครับผมแต่ผมส่วนตัวนะว่าถ้าเทียบกับคอนเวย์ถ้าเทียบกับ FV405 นะครับผมว่าเจ้าตัวนี้มีโอกาสรอดสูงกว่าส่วนตัวคิดอย่างนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าศัตรูมันยิงเราเข้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะคืออาจจะเข้าแหละแต่เพียงแค่ว่ามันไม่เข้าแบบจุดตายอะอะไรประมาณเนี้ยมีเครื่องบินไปบินมาพี่เอ้ยใครจะช่วยยิงหน่อยเถอะB32 อีกครั้งB32ค่าซ่อมค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันครับท่านไม่เข้าใจว่าทำไมถึงราคาซ่อมถึงแพงมันเป็นแฮวี่แทงค์นะเห็นอย่างนั้นนะมันเป็นแฮวี่แทงค์มันเป็นตัวต่อมาจากเจ้า T32 เอ้ย T34
ตัวยังเหลืออยู่บ้างเนี่ยปะดังข้างไม่มีใครดูให้กูเลยเลยไม่มีใครดูให้กูเลยเลยมันมีเพียงแค่นี้พันปอนก็พันปอนวะผมแม่นกับทิ้งระเบิดมากกว่าอันนี้ไวเวิร์นนะครับอยู่ในเลท 4.3 แต่ว่ามักจะเอามาใช้ในผู้แถวเลทนี้เพราะว่ามันมีเซ็กเกิลค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มันมีความหลากหลายอ่ะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนะว่ามันค่อนข้างจะทิ้งโอเคอยู่ทิ้งไดทิ้งลงมาถ้าเทียบกับในแถวเลทเนี้ยมันมีตัวที่มันมีตัวราคาแพงเยอะเหมือนกันอ่ะจริงๆถามว่ามันมีไหมตัวที่มันมีดีกว่านี้มันมีดีนะครับผมเอาง่ายๆมันมีมากกว่านี้แหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะพูดว่ายังไงเดียมันราคามันแพงอ่ะราคาซ่อมมันแพงชิบหายอ่ะอังกฤษนี่เป็นทางฝั่งหนึ่งที่น่าสงสารในหลายเรื่องราคาซ่อมแพงมากถ้าใครที่จะเล่นเจ้าตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับว่าควรที่จะมีทุนเยอะมากเจมีคนตามหลังกูมั้งตามไปจบเถอะจบก่อนฮ่าๆก็นั่นแหละครับผมเรื่องของเรตนะครับ Battle Rating นะครับหรือว่า BR ที่พวกเราเรียกกันบ่อยๆนะครับมันก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวจัดเรตของพวกคุณนะครับไอ้แรง1 2 3 4เนี่ยนะครับคือออกชิปไอ้ตัวแรง1 2 3 4เนี่ยนะครับผมมันถามว่ามันใช้ได้ไหมในการจัดเลทผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ละเอียดขนาดนั้นนะครับผมผู้เล่นหน้าใหม่นะครับอาจจะติดอยู่กับหลายๆเกมนะครับที่ใช้แรงเป็นตัวจัดเกณฑ์นะครับจัดเลทในการลงแมตช์จับคู่นะครับหรือว่าแมตช์เมคกิ้งนะครับแต่ว่าสับในเกมนี้นะครับมันจะมีอยู่2ตัวนั่นคือเรื่องของแรงแล้วก็เรื่องของ BR หรือว่า Battle Rate นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นชำนาญแล้วครับเขาจะไม่ค่อยดูเรื่องแรงเท่าไหร่นะครับแรงเอาไว้สับในตัวของในการโดยทั่วไปเฉยนะครับผมอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ดูจริงๆก็คือเรื่องของ Rate นะครับผมเรื่องของ Battle Rate มากกว่าว่าเราจะอยู่ตรงไหนอะไรถึงนี้เหมือนกันนะครับอย่างบางตัวอย่างเงี้ยนะครับ 5.7 6.3 หรือ 6.7 อะไรถึงเนี้ยนะครับบางตัวครับมันก็ยังอยู่ในเลท3ก็มีบางตัวก็อยู่ในเลท4เลท5อะไรอย่างงี้มีก็มีเหมือนกันนะครับผมมันถึงว่าถ้าพวกคุณดูเรื่องแรงเนี่ยนะครับมันอาจจะดูก้ำกึ่งหน่อยนิดนึงเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาเห็นมีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจระบบเลทของเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่านั่นมันคือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่จริงๆก็ควรรู้แต่ว่าสับน้องๆใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้กันเรื่องนี้อันนี้ผมพอที่จะให้อภัยได้นะครับก็เอาเป็นว่าง่ายๆนะครับว่าเรื่องของ Battle Rate มันคือตัวจัดเรทนะครับมันคือตัวจับเป็นตัวเรทในการจับผู้เล่นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถามว่าแล้วช่วงเรทของมันนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่ที่ 7.0 นี้นะครับผมจะไปเจอกับอะไรบ้างนะครับก็จริงๆมันมีสูตรคำนวณของมันนะเห็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าให้ลองง่ายๆนะก็คือบวก1ลบ1นะครับบวก1ลบ1คืออะไรนะครับก็คือบวก1ก็คือเราอยู่สมมติว่าเราอยู่เรท 7.0 ถูกมั้ยนะครับแล้วก็บวกไปอีก1นะครับเป็นเรท8.0 แล้วก็ลบ1ก็คือเป็น 6.0 อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือแบบคร่าวๆนะครับแต่จริงๆอ่ะมันมีละเอียดกว่านี้นะครับมันมีเป็นสูตรคำนวณด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าอันนี้เท่าให้หลายคนรู้กันเพียงแค่บวก1ลบ1ก็พอนะครับหรือว่าบางช่วงเลทก็เป็นบวก 1.3 หรือว่าลบ 1.3 ก็มีเหมือนกันโอ้ตายแล้วกู
ันนี้ก็แล้วแต่กันไปนะครับผมโอเคนะนั้นก็อย่าไปซี่นะครับผมเรื่องนี้ไว้ตอนไหนที่บอกว่าพวกคุณเจออยู่ในเรทที่สูงมากๆไอ้คำว่าสูงมากๆก็คือสมมติว่าคุณอยู่เรท 4.7 แล้วคุณไปเจอ 7.0 อันเนี้ยส่วนตัวนะครับว่ามันสูงเกินไปเพราะว่าพอช่วงเรทมันจะไม่เกินไปมากกว่านั้นไม่1ก็บวก1ไม่บวก1ก็ลบ1เพียงแค่นี้นะครับส่วนตัวว่าถ้าคุณเจอมากกว่านั้นน่าจะเจอบั๊กเลยสักอย่างหนึ่งนะครับผมเก็ตนะก็เข้าใจกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าไอ้คำว่าบั๊กเลทอย่างเงี้ยนะครับก็คือคุณเจอในเลทที่สูงกว่าตัวเองมากนะครับผมหรือว่าเราเจอในเลทที่ต่ำมากๆเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าคุณอยู่ 7.0 นะครับแต่ว่าคุณไปเจอในเลท 4.0 อย่างเงี้ย 4.3 อย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่าบั๊กแน่นอนนะครับผมถ้าตายยังไงเรียกว่าบั๊กเหมือนกันปืนชั้นก็อันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆง่ายๆครับสำหรับเรื่องของประเทศเรตติ้งนะครับผมไม่ได้อธิบายเป็นหลักเป็นแหล่งเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหน่อยเพราะว่าแล้วก็ข้อมูลของมันยังไม่ค่อยคงที่ด้วยนะครับคือในแต่ละแพทเนี่ยนะครับมันจะมีการจัดอันดับที่จะจัดช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะเยอะมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วก็มันมีความไม่แน่ไม่นอนนะครับผมเก็ทนะบางที 6.3 อย่างเงี้ยที่ผมพูดไปอ่ะบวก1ลบ1เงี้ยบางทีคุณอาจจะไปเจอกับบวก1.3 หรือ 2.0 ด้วยซ้ํา 2.0 ขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่แน่ไม่นอนนะครับสำหรับเริ่มเป็นเทรนด์เรตติ้งแต่ว่าถ้าที่ผมพูดไปว่าถ้าคร่าวๆก็คือบวก1ลบ1เพียงแค่นี้นะครับเก็ทกันนะแต่ถ้าคุณอยู่ท็อปเรทแล้วนะครับมีอยู่เท่าเดิมหรือไม่ก็น้อยลงเพียงแค่นั้นนะครับผมขอให้เข้าใจกันด้วยนะกันนะจ๊ะเรื่องของเรตติ้งนะครับผมอันนี้ผมพูดถึงในเผื่อสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยนะครับผมช่วงนี้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในเกมนี้ค่อนข้างจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างบางคนก็แบบสงสัยบ้างอะไรถึงเนี้ยนะครับผมก็นั่นแหละครับทุกท่านนะครับถ้ามันเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างจะง่ายเกินไปเลยหรือว่าอยู่ในทิวทอเรียลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คุณสามารถจะเรียนรู้กันเองได้นะครับแต่ว่าบางเรื่องนะครับบางเรื่องจริงๆนะที่ผมพูดย้ำไปก่อนนะครับว่าบางเรื่องมันจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับตายไปแล้วเกมนี้ถ้าคุณเข้าใจหลักการของมันนะครับผมอะไรก็ตามแต่มันก็ง่ายสำหรับคุณตั้งแต่นั้นแล้วล่ะเอาตามจริงที่ผมพูดตามตรงนะถ้าคุณแบบว่าเข้าใจระบบของเกมหลักการของการเล่นเกมจริงๆครับเรื่องของแอดวานซ์อะไรพวกนั้นน่ะคือพวกคุณไม่จำเป็นไม่ต้องเรียนรู้กันมากมายเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามันแอดวานซ์จริงๆก็คือเรียนรู้ไว้ก็ดีแต่ถ้าเรียนรู้ถามว่าไม่เรียนรู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรครับผมโอเคนะดังนั้นนะผมว่าแอดวานซ์มันเกินไปมันจะทำให้พวกคุณรวนดังนั้นนะพวกคุณต้องเข้าใจเบสิกของเกมก่อนถ้าคุณเข้าใจของเบสิกของเกมทุกอย่างอย่างเงี้ยรับรองว่าคุณผ่านฉลุยนะครับผมปิดตายๆแล้วเมื่ออะไรนะครับเมื่อคุณเข้าใจเบสิกแล้วคุณอยากจะหาทักษะเพิ่มขึ้นไว้ค่อยคุยกันเรื่องของแอดวานซ์นะครับผมโอเคนะไม่ต้องรีบนะครับผมผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งหลายแหละชิบหายเอื้อ
อะโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละต้องถอยยาวสี่สิบวิหน้าเล็งสูงขึ้นมาหน่อยอ่ะอันนี้ก็เคนเวคอนเวนะครับผมคอนเวตัวนี้ก็ยิงระยะไกลได้พอไหวเหมือนกันถ้าคุณชำนาญตะกี้นั้นน่ายิงโดนมากกว่าผมอ่ะแต่ตะกี้มันรีบไปหน่อยมายิงสวนมาแล้วให้ทำยังไงได้อ่ะตะกี้มันอยู่เนี้ยสถานที่ละมันเป็นรถถังมี AA อยู่1คันตะกี้เห็นเป็น T34 ป่ะหรือว่ากูมองพลาดป่ะBMP2 โอเคเก็บไปแล้วให้ละโอเค T34 จริงๆด้วยกูว่าละBT5 อารมณ์ไหนของพี่แกเอา BT5 มาวะเนี่ยเท่าไหร่650โอเคลอง650เอ็กข้อเดียวไหนแล้วไม่อยากบุกลึกเท่าไหร่อ่ะนะแต่เอาเถอะก็นั่นแหละทุกท่านนะครับผมก็เรื่องของเรตติ้งนะครับเรื่องของการจัดอันดับอะไรถึงเนี้ยนะครับผมก็อธิบายไว้แล้วนะครับผมทั้งวิธีการทำอะไรถึงนี้เรื่องของแรงกิ้งการปลดล็อกอันนี้ผมก็อธิบายไว้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับผมก็ลองหาดูได้นะจ๊ะส่วนเรื่องของคู่มือเรื่องของการข้อดีข้อเสียของแต่ละประเทศนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะถูกใจพวกคุณหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นฉบับของช่องนี้นะครับไม่แน่ใจว่าช่องอื่นเขาเคยทำหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าช่องนี้ก็คือเป็นฉบับของผมดังนั้นถ้าผมขออนุญาตพูดให้ท่านให้กรรมการเปิดใจนะครับไม่ใช่แบบว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันขัดแย้งกับความรู้สึกของคุณนะครับแต่ว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะผมว่าคุณไม่ควรที่จะมาเปิดดูด้วยซ้ำไปนะครับถ้าคุณไม่ที่จะเปิดใจกับเรื่องนี้ดังนั้นนะครับถ้าคลิปเรื่องของข้อดีข้อเสียนั้นออกมาเมื่อไหร่นะครับก็ขออนุญาตให้ทุกท่านเปิดใจรับฟังนะครับว่าอันนี้คือเป็นความคิดเห็นของในแต่ละคนหรือว่าส่วนตัวของผมหรือว่าของคนอื่นอะไรถึงเนี้ยนะครับว่ามีความคิดเห็นอะไรอย่างไรแล้วก็ข้อดีข้อเสียของประเทศนั้นเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการรีวิวนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องเขาเรียกว่าไงนะเงื่อนไขของมันก็คือ modification ต้องเต็มนะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยังได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับกำลังเครื่องแล้วก็เรื่องของค่าซ่อมด้วยเช่นกันนะครับว่าถ้าพวกคุณรีเสิร์ชแล้วมันจะเต็มๆอยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ราคาซ่อมเต็มที่ของมันอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยนะเช่นกันนะครับดังนั้นก็channel นี้อาจจะช้ากับชาวบ้านเขาหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้แหละนะครับไหนจะต้องรีเสิร์ชไหนจะต้องวิจัย modification อีกมันเลยค่อนข้างจะช้าดังนั้นก็โปรดเข้าใจกันด้วยนะกันนะครับเพราะว่าผมอยากให้ท่านได้เห็นทุกอย่างนั้นเต็มที่นะครับผมโอเคนะดังนั้นก็เจอกันคราวหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอย้ำไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ